เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อนะครับในแบบฝึกหัดที่ 5.4 ข้อที่2หลักการเดิมเลยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของผลต่างกำลัง2ใช่ไหมครับก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เลยทวนอีกทีนึงพี่ว่าเชื่อว่าทุกคนจำได้แล้วนะครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2สามารถแยกออกมากลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับทีนี้ในข้อที่1เนี่ยมันเป็นวงเล็บละมันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นกว่าในข้อที่2เอ้ยเอาใหม่ในข้อที่2ตรงนี้มันเป็นก้อนที่ดูใหญ่ขึ้นนะครับกว่าในข้อแรกแต่หลักการเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับหน้าของเราคืออะไรหน้าของเราก็คือ a ลบ2นะครับหลังของเราก็คือ1นะครับพี่เขียนให้ดูอีกทีนึงดีกว่าหน้าของเราก็คือ a ลบ2ถูกไหมครับมีกำลัง2โผล่ขึ้นมาหลังของเราก็มองให้กลายเป็นเลข1นะครับเพราะ1กำลัง2กลายเป็น1ก็แยกออกมากลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับยังไม่คล่องใช้วงเล็บไปก่อนนะนะครับยังไม่คล่องเนี่ยให้พยายามเขียนเป็นวงเล็บนะครับหน้าของเราเนี่ยก็คือใส่วงเล็บเว้นซะหน่อยกลายเป็น a ลบ2นะครับกับด้านหลังก็คือใส่วงเล็บอุ้ยตายแล้วขอโทษทีหน้าของเราคือ a ลบ2นะครับเป็นบวกถูกไหมหน้าลบหลังก็คือ a ลบ2วงเล็บแล้วก็ลบ1หลังก็คือวงเล็บของ a ลบ2บวก1นะครับอะไรที่มันมีหลายๆก้อนเนี่ยพยายามฝึกเขียนวงเล็บไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญพอเพราะนั้นก้อนแรกก็คือแยกมากลายเป็น a ลบ3คูณอยู่กับ a ลบ1นะครับลุยต่อในข้อที่2เลยหน้าของเราก็คือ5ถูกไหมครับเพราะ5กำลัง2กลายเป็น25หลังของเราก็คือ y ลบ1y บวก1ขอโทษทีเพราะนั้นก้อนนี้ก็แยกออกมากลายเป็นอะไรดีครับแยกมากลายเป็นวงเล็บ1มันต้องมี2วงเล็บถูกไหมพยายามจะทำให้เขียนพอนะ5ลบถูกไหมครับอีกก้อนนึงก็ต้องเป็น5บวกนะครับอย่าลืมมีพจน์ใหญ่ใส่วงเล็บซะหน่อยกลายเป็น y บวก1กับ y บวก1วงเล็บนะเพราะว่าลบเนี่ยสามารถกระจายเข้าไปได้กลายเป็นลบ y กับลบ1เพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่เขียนวงเล็บไว้ก็อาจจะผิดได้นะครับก้อนนี้คำตอบก็ต้องกลายเป็น4ลบ y ก้อน1กับ6บวก y ก้อน1นะครับเป็นคำตอบเลยทีนี้บางคนก็อาจจะดึงค่าลบออกมาก็ไม่ว่ากันนะครับความหมายเดียวกันแต่พี่แยกสุดประมาณนี้แล้วกันนะครับเหมือนกันครับในข้อที่3เรามีหน้าคือ x บวก2ใช่ไหมครับหลังก็คืออะไรหลังคือเลข2เพราะหน้าก็คือใส่วงเล็บซะหน่อยถูกไหมครับหน้าคือเป็นวงเล็บของ x บวก2หน้าลบหลังก็คือลบด้วยเลข2นะครับคูณอยู่กับหน้าบวกหลังหน้าก็คือวงเล็บของ x ลบ x บวก2แล้วก็บวกด้วย2ด้านหลังก็เป็นบวกหลังนะก็แยกออกมากลายเป็นอะไรดีครับกลายเป็น x เฉยๆคูณอยู่กับ x บวก4ข้อ4ครับหน้าคือ x ลบ3หน้าคือ x ลบ3หลังคือ6นะครับพอลบ6กำลัง2กลายเป็นลบ36พอดีก็แยกออกมาเร็วนะครับกลายเป็น2วงเล็บคูณกันนะวงเล็บหน้านะครับวงเล็บใหญ่ก็แยกมากลายเป็น x ลบ3วงเล็บหน้าก็คือ x ลบ3นะก็เป็นลบหลังก็คือลบ6กับบวกหลังกลายเป็นบวก6นะครับแผนก้อนนี้ x ลบ3ลบ6ก็กลายเป็น x ลบ9นั่นเอง x ลบ3บวก6ก็กลายเป็น x บวก3นั่นเองนะครับเริ่มได้แล้วนะครับโจทย์พวกนี้ 8x คือ9กำลัง2นะครับเราก็เริ่มไปไวกันได้อีกนิดนึงหลังคือx บวก5นะครับ x บวก5จุดที่จะพลาดเนี่ยก็คือก้อนหลังเนี่ยมันเราอาจจะลืมกระจายลบเข้าไปนะอันนี้เป็นจุดพลาดบ่อยมากสำหรับน้องๆเลยนะก็คือเฮ้ยพจน์ใหญ่ใช่ไหมเราก็ต้องเขียนวงเล็บไว้ก่อนถ้าเขียนวงเล็บไว้เนี่ยจะไม่ผิดเลยนะครับจะไม่ผิดเลยเพราะว่าลบกระจายเข้าไปกลายเป็นลบ x กับลบ5 9ลบ5กลายเป็น4เพราะนั้นก้อนนี้ก็แยกมากลายเป็น4ลบ x กับ14บวก x นะครับหน้าคือ x ถูกไหมครับหลังคือวงเล็บก้อนใหญ่หน่อย 2x บวก1หน้าลบหลังหน้าบวกหลัง2เล็บเลยนะครับอย่าลืมนะเรามีก้อนหน้าก้อนหน้าเป็นพจน์ง่ายพจน์ x ก้อนหลังของเราเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยนะครับเป็น 2x บวก1
ใส่วงเล็บซะหน่อยนะครับ 2x บวก 1 x ลบกระจายเข้าไปครับกลายเป็น x ลบ 2x แล้วก็ลบ 1 ถูกไหมก็กลายเป็นลบ x ลบ 1 นะครับกับอีกก้อนหนึ่งก็คือกลายเป็น 3x บวก 1ทีนี้พี่อาจจะต้องเขียนซะหน่อยแล้วนะครับเพราะว่ามันดูไม่ค่อยสวยงามเลยการที่มันมีลบ2ก้อนอยู่ในวงเล็บเดียวกันเนี่ยมันไม่สวยนะครับจริงๆคือมันไม่สวยเลยเพราะนั้นหลักการของเราก็อาจจะพยายามดึงลบออกมาก็ได้นะครับมันก็จะกลายเป็นติดลบลบออกมาจากลบ x ก็กลายเป็น x ตัวเดียวลบออกมาจากลบ1ก็กลายเป็นบวก1นะครับแบบนี้ก็จะดูรู้สึกดีหน่อยมีชาติตระกูลขึ้นมาอีกนิดนึง นะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันดูเป็นลบ2ก้อนเนี่ยดึงออกมาดึงออกมาเถอะนะครับค่าติดลบแต่ถามว่าเขียนแบบวนผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับไม่มีใครว่าด้วย 4x กำลัง2นะครับหน้าก็คือ 2x ถูกไหมเพราะว่า 2x ทั้งหมดกำลัง2กระจายเข้าไปกลายเป็น 4x กำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็คือลบด้วยหลังหลังคือ x ลบ2นะครับแยกออกมากลายเป็น2วงเล็บนะครับ2วงเล็บหน้าคือ 2x หน้าคือ 2x นะครับค่าคงที่เนี่ยจริงๆหมายถึงว่าเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยปกติจะเขียนวงเล็บหรือไม่เขียนก็ได้นะครับไม่ผิดเลยลบอยู่กับหลังก็ใส่ x ลบ2เข้าไปที่เกือบไม่พอนะครับงั้นก้อนนี้ก็แยกออกมากลายเป็นอะไรดีครับ 2x ลบอยู่กับกระจายเข้าไปนะครับ 2x ลบ x ก็กลายเป็น x ตัวเดียวลบกระจายเข้าไปในลบ2ก็กลายเป็นบวก2นะครับต่อไป 2x กระจายลบเข้ามาครับกลายเป็น x ตัวเดียวนะเอ้ยก้อนนี้ต้องบวกสิขอโทษที 2x บวก x นะครับก็กลายเป็น 3x ถูกไหมบวกด้วยลบ2ก็กลายเป็นลบ2เฉยๆเพราะฉะนั้นข้อที่7ก็สามารถแยกตัวประกอบกลายเป็น x บวก2คูณอยู่กับ 3x ลบ2ได้พอได้เลยนะครับเริ่มคล่องตัวนะข้อ8ครับลุยไปข้อ8ทีนี้เริ่มยากแล้วเพราะว่ามันมีทั้งวงเล็บหน้าวงเล็บหลังข้อ8ยังไม่ยากหรอกข้อ9เป็นต้นไปเนี่ยอาจจะเริ่มมึนๆซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆดูหน้าของเราคือ 2x บวก3นะครับหน้ากำลัง2เขียนไปหลังของเราคือ5นะครับ5แผ่นก้อนนี้ก็แยกออกมากลายเป็นอะไรดีครับแยกมาอันนี้พี่มีพื้นที่หน่อยนะกลายเป็นวงเล็บ 2x บวก3ก้อนหนึ่งนะครับวงเล็บ 2x บวก3ก้อนหนึ่งก็เป็นลบ5นะครับลบหลังกับบวกหลังนะครับดังนั้นก้อนนี้ก็เลยสามารถแยกออกมากลายเป็นอะไรดีครับลบ5ก็กลายเป็น 2x ไม่เอาดีกว่าพี่เขียนฝั่งซ้ายมือก่อนจะมีค่าเท่ากันกับ 2x ลบ2คูณอยู่กับอะไรดีครับ 2x บวก8นะครับอะไรประมาณนี้พอเห็นนะครับอันนี้คือ 2x ลบ2คูณ 2x บวก8นะครับทีนี้การที่มันมีเลข2เป็นตัวประกอบของพจน์หน้าพจน์หลังมี2ตัวประกอบของพจน์หน้าพจน์หลังเนี่ยมันก็ยังสามารถทำต่อได้อีกนิดนึงใช่ไหมครับโดยการดึง2ออกมาจากพจน์หน้าดึง2ออกมาจากพจน์หลังก็คูณกันกลายเป็นเลข4นะครับดึง2ออกมาจากพจน์แรกก็กลายเป็น x ตัวเดียวดึง2ออกมาเหลือลบ1ดึง2ออกมาเหลือ x ตัวเดียวดึง2มาเหลือบวก4นะครับแบบนี้ก็จะสวยงามแฮปปี้เลยนะครับข้อ9ครับหน้าของเราคือ x บวก6หลังของเราคือ x บวก4นะครับเขาแยกออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแหมข้อนี้ก็ไม่ต้องจัดรูปอะไรให้วุ่นวายนะเพียงแต่ว่าพจน์หน้าเนี่ยมันเป็นพจน์ใหญ่พจน์หลังก็เป็นพจน์ใหญ่เพราะนั้นอย่าลืมใส่วงเล็บให้ครบนะครับหน้าเขียนก่อนนะมันคือ x บวก6นะครับลบหลังหลังของเราคือ x บวก4นะครับใส่วงเล็บซะหน่อยหน้าก็ใส่วงเล็บไปนะครับกลายเป็น x บวก6หลังของเราก็กลายเป็นบวกอยู่กับอะไรครับ x บวก4ใส่วงเล็บไปเป็นก้อนนี้นะครับเอาลบกระจายเข้าไปเอาลบกระจายเข้าไปก็กลายเป็นลบ x ลบ4x กับลบ x ก็ตัดกันถูกไหมครับ6ลบ4กลายเป็น2 x บวก6บวกด้วย x บวก4บวกก็ตัดก็กลายเป็น 2x บวก10ไปเลยนะครับซึ่ง2กับ2ก็มีตัวร่วมถูกไหมครับพี่ก็ดึง2ออกมาอีกทีกลายเป็น4คูณอยู่กับ x บวก5ก็ได้เพราะข้อนี้นะครับเราอาจจะตั้งข้อสังเกตเฮ้ยพี่ครับถ้า
ทำไมปกติเนี่ยมันออกมาเป็น2วงเล็บทำไมนี้ออกมาเป็นวงเล็บเดียวนะครับเป็นได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเรากระจายออกมาตรงๆเนี่ยมันจะกลายเป็น 4x บวก 20นะครับเพราะว่าพจน์ x กำลัง2ถูกตัดทิ้งไปข้อ10ต่อนะครับคล้ายๆข้อ9เลยหน้าของเราคืออะไรเอ่ยหน้าของเราคือ x ลบ8นะครับหลังของเราก็คือ x ลบ5นะครับใส่วงเล็บทั้ง2พจน์เลยนะครับหน้าของเราคือ x ลบ8ใส่ไปมีลบก้อนหนึ่งบวกก้อนหนึ่งนะครับหลังของเราคือ x ลบ5นะครับเพราะนั้นลบ x ก็กระจายเข้ามา x ลบ x ก็ตัดทิ้งไปเห็นไหมครับพจน์หลังเรามีลบ8ลบลบเป็นบวกก็กลายเป็นลบ8บวก5ก็กลายเป็นลบ3คูณอยู่กับพจน์ด้านหลังครับ x บวก x รวมกันกลายเป็น 2x มีลบ8กับลบ5ก็รวมกันกลายเป็นลบ13แล้วจบนะครับสำหรับในข้อนี้ไม่มีอะไรดึงออกมาได้อีกก็กางไว้เท่านี้เลยเลยมาครึ่งทางแล้วนะครับ12แยกออกมาเป็น2วงเล็บครับหน้าบวกหลังหน้าลบหลังวงเล็บแรกนะครับก็คือเป็นวงเล็บของ 3x บวก 2วงเล็บหลังก็กลายเป็นอะไรครับ x ลบ1นะครับมีลบก้อน1บวกก้อน1เพราะนั้นก็สามารถแยกออกมากลายเป็นอะไรดีครับ 3x บวก2กระจายลบเข้ามาก่อนกลายเป็นลบ x บวก1 3x ลบ x ก็กลายเป็นแค่ 2x นะครับ2ลบด้วยลบ1ก็กลายเป็นบวก1กลายเป็นบวกด้วย3นะครับ3x บวก x เดียวก็กลายเป็น 4x นะครับ2ตัวเดียวลบ1ก็กลายเป็นบวก1ไม่สามารถดึงอะไรออกมาได้อีกก็ทิ้งไว้เท่านี้เลยหน้าคืออะไรครับหน้าของเราคือ 4x ลบ3โอเคหน้าของเราคือ 4x ลบ3นะครับหลังของเราคือ5x บวก2นะครับลบอยู่กับ 5x บวก2ก้อน1กับบวกอยู่กับ 5x บวก2ก้อน1นะครับกระจายลบเข้ามาครับกลายเป็น 4x ลบ 5x ก็กลายเป็นลบ x ลบ3ลบด้วยกระจายเข้ามาครับกลายเป็นลบ3ลบ2กลายเป็นลบ5กับอีกก้อนหนึ่งครับ 4x กับ 5x รวมกันกลายเป็น 9x นั่นเองลบ3บวก2กลายเป็นลบ1ก้อนนี้เฮ้ยพี่ครับลบลบเนี่ยสามารถดึงออกมาได้ใช่ไหมใช่ก็สามารถดึงลบออกมาได้เหลือกลายเป็น x บวก5ก้อนหลังคือ 9x ลบ1นะครับใกล้จบละนะครับเหลืออีก4ข้อสุดท้ายไปต่อเลยนะทีนี้มันไม่ง่ายแบบข้อที่ผ่านมาตรงที่ว่ามันไม่ใช่วงเล็บกำลังสองอย่างเดียวเที่ยวนี้มันเป็นมันมีเลขค่าคงที่มาอีกนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมเราก็ตบเข้าไป9ก็คือ3กำลัง2เพราะนั้นก้อนนี้ก็มองกลายเป็น 3x ลบ21ทั้งหมดกำลัง2ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรหน้าคือ 3x ลบ21นะครับหลังของเรา100ก็คือ10กำลัง2เพราะนั้นหลังของเราก็คือ 10x หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็กลายเป็นอะไรเอ่ยนี่คือหน้าถูกไหมครับพี่ใช้สีดำไปแล้วหน้าลบหลังก็คือก้อนนี้ลบ 10x นะครับคูณอยู่กับหน้าบวกหลังก็กลายเป็น 3x ลบ 21นะครับแล้วก็กลายเป็นบวกด้วยหลังก็คือบวกอยู่กับ 10x ประมาณนี้ลบกันก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นลบ 7x แล้วก็ลบอยู่กับ21ก้อนหนึ่งกับอีกก้อนหนึ่งคือกลายเป็น 13x ลบ 21นะครับก้อนแรกพี่สามารถดึงลบ7ออกมาได้นะกลายเป็นลบ7คูณอยู่กับ x บวก3คูณอยู่กับ 13x บวกอยู่กับ21นะครับจะดึบจะดึบแก้หน่อย 13x ลบ21นะครับพี่เขียนอีกบรรทัดดีกว่าบรรทัดนี้ไม่พอเลยลบ7คูณอยู่กับ x บวก3คูณอยู่กับ 13x ลบ21นะครับตอบก้อนด้านล่างได้เลยอ
หลักการเดิมครับลุยไป144มองให้กลายเป็น12เพราะนั้นก้อนนี้คือ12 x ทั้งหมดยกกำลัง2ครับหน้ากำลัง2เขียนครบหลังคืออะไรหลังคือ2 x ลบ3นะครับนั้นก็แยกออกมากลายเป็น2วงเล็บนะครับวงเล็บหน้ากับวงเล็บหลังหน้าคืออะไรครับหน้าคือ12 x หน้าคือ12 x นะลบหลังอย่าลืมวงเล็บนะครับวงเล็บด้านหลังนี่สำคัญลบกระจายเข้ามาครับกลายเป็น 10x ก้อนหนึ่งนะมีลบของลบ3กลายเป็นบวก3นะครับก้อนนี้รวมกันกลายเป็น 14x แล้วก็มีลบ3ข้างนอกนะครับก็ตอบก้อนนี้เลยข้อ15ครับหน้าของเราคืออะไรหน้าของเราคือ 5x ทั้งหมดกำลัง2ก้อนที่16เราก็ต้องเอา4เข้าไปถูกไหมครับแต่4เข้าไปเนี่ยอย่าลืมคูณกระจายนะไม่ใช่ว่า 4x ลบ5นะมันต้องไป 4x ลบ20ใช่ไหมครับอันนี้ก็ผิดบ่อยเช่นเดียวกันนะครับพี่ลืมย้ำไปนะแต่ทุกคนที่ดูคลิปเนี่ยต้องไม่ผิดแล้วนะครับ เรามีแบบนี้ปุ๊บกระจายเข้าไปมองเสมือนเป็นวงเล็บเนี่ย4คูณ5 4คูณวงเล็บของ x ลบ5กระจายเข้าไปกลายเป็น 4x กระจายเข้าไปกลายเป็นลบ20จึ๊บหน้าลบหลังหน้าบวกหลังหน้าของเราคือ 5x หลังของเราคือ 4x ลบ20นะครับก็กลายเป็นหน้าลบก็คือ 5x ลบ 5x บวก 4x ลบ20ก็ว่าไปอันนี้ก็ 4x ลบ20นะครับกระจายเข้าไปครับ 5x ลบ 4x ก็กลายเป็น x ตัวเดียวลบกระจายเข้าไปครับลบของลบ20กลายเป็นบวกด้วย20 5x กับ 4x รวมกันกลายเป็น 9x นะครับมีลบ20ทิ้งท้ายก็กลายเป็น 9x ลบ20ไม่สามารถดึงอะไรได้มากกว่านี้ก็ตอบแค่นี้เลยข้อ16ครับหน้าเขียนไว้เรียบร้อยแล้วสวยงามก็คือหน้าคือ 5x บวก 3หลังของเราก็คือ 11x ถูกไหมเพราะกำลัง2กลายเป็น 121x กำลัง2นะครับก็แยกออกมากลายเป็น2วงเล็บนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลย 5x บวก 3ใส่วงเล็บนะลบก้อนหนึ่งบวกก้อนหนึ่ง 5x บวก 3แล้วก็บวกก้อนหนึ่งด้านหลังก็คือ 11x นะครับจะวงเล็บไม่วงเล็บก็ไม่ว่ากันนะครับรวมกันออกมากลายเป็นลบ6ถูกไหมครับลบ 6x บวก 3อีกก้อนหนึ่งกลายเป็น 16x บวก 3 6กับ3เนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะครับพี่จะดึง3ออกมาอย่างเดียวก็ได้หรือจะดึงลบ3ออกมาก็ได้พี่ดึงลบ3ออกมาดีกว่าลบ3คูณอะไรกลายเป็นลบ 6x ก็คูณอยู่กับ 2x ลบ3คูณอะไรได้บวก3ก็กลายเป็นลบ1นะครับคูณอยู่กับก้อนเดิม 16x บวก3ลอกมาเห็นไหมครับเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะเพียงแต่ว่าเราต้องรอบคอบซะหน่อยอันนี้ก็ช่วยเช็คให้พี่ด้วยนะนะครับไม่รู้ว่ามีตรงไหนผิดไหมนะครับทำมาหลายข้อเหลือเกินถ้าผิดนะครับก็บอกเพื่อนๆใต้คอมเมนต์ซะหน่อยแต่พี่ว่าไม่น่าผิดแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยหลักการของเราก็คือเวลาที่เรามีหน้ากำลังสองลบหลังสองนะครับหลักการจำไว้เลยนะหนึ่งหาหน้าให้เจอหาหลังให้เจอข้อที่สองพจน์ไหนเป็นพจน์ใหญ่อย่าลืมมีวงเล็บมีวงเล็บก็ต้องกระจายเข้าไปด้วยนะครับมีลบก็กระจายเข้าไปมีบวกก็กระจายเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะไม่พลาดนะอีกข้อหนึ่งก็คือ อย่างเช่น16คูณอยู่กับ x ลบ5ทั้งหมดกำลังสองเนี่ย16คือ4กำลังสองใช่ไหมครับกระจายเข้าไปอย่าลืมว่ามันมีวงเล็บก็ต้องกระจายเข้าไปกลายเป็น 4x แล้วก็กระจายเข้าไปกลายเป็นลบ20นะครับจุดหลอกเนี่ยมีประมาณนี้นะครับจุดที่เขาไม่หลอกหรอกแต่ว่าเราเนี่ยพลาดเองถูกไหมเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้นี่สำคัญนะครับจำให้แม่นเลยดูอีกทีนะทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนแบบฝึกหัดที่ผ่านมาคือแบบฝึกหัดที่1นะครับเพียงแต่ว่าพจน์เนี่ยมันดูหน้าตาใหญ่ขึ้นอีกสักนิดนึงเราก็ต้องแยกให้เป็นนะครับบางทีเนี่ยเขาเขียนมาให้ครบเลยนะครับหน้ากำลังสองลบหลังสองก็แยกออกมาให้เราดูเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหน้าของเราคืออะไรหลังเราคืออะไรก็เขียนออกมานะครับลิสต์ออกมาให้ครบบางก้อนก็ไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับเราก็อาจจะต้องมานั่งเขียนให้เราดูชัดเจนขึ้นมาอีกสักหน่อยหน้าของเราคืออะไรหลังคืออะไรนะครับตามหลักการที่ได้บอกไปแล้วเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ดูคลิปความรู้อย่างน้อยวันละคลิปนะคะ